ยาชื่นมาจากชุมพรถ้าใครที่ไม่เคยเห็นก็บอกเลยว่าต้องอึ้งแน่นอนว่าหน้าตาดีทุกคนฝีมือไม่เคยเป็นสองอยากให้ทุกท่านที่รอขอเสียงดังๆไปฟังกันเลยI'm not afraid to die.
้นครับเชิญเลยครับน้องๆว้าวเต็มที่จริงๆนะฮะสำหรับรอบนี้ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับตื่นเต้นไหมคะไม่ค่ะไม่เลยโอเคมาอย่างนี้เลยมั่นใจเพราะความมั่นใจมันต้องเต็มร้อยนะฮะอาจารย์เล็กอร่อยไหมฮะ เดี๋ยวผมไปที่อาจารย์แป๊บก่อนเดี๋ยวผมให้เชิญอาจารย์แป๊บช่วยอาจารย์เล็กหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพลงแรกเลือกคีย์เต็มแม็กเลยเนาะให้นักร้องทำงานเต็มที่สุดๆทำงานกันดีเหมือนเดิมพวกเราไม่ค่อยไม่ทำให้พวกเราผิดหวังนะที่เราคัดพวกคุณเข้ามาในรอบแบททอลแต่อยากให้มือกลองสามารถหนักแน่นได้มากกว่านี้นะคุณยังสามารถที่จะเป็นแผงหลังของวงได้แข็งแรงมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้ก็แข็งแรงอยู่แต่ผมเชื่อว่าคุณแข็งแรงขึ้นได้อีกเพลงแรกก็สนุกดีทีนี้พอเราเลือกคีย์เต็มแม็กเราต้องคอยระวังนิดนึงว่าเราจะส่งอะไรไปที่มันแบบว่าเป็นคลื่นความถี่สูงๆตลอดเวลาหรือเปล่าอันนี้จะต้องคอยระวังนิดนึงด้วยเพราะว่าถ้ามันสูงปี๊ตลอดเวลามันจี้ตลอดเวลาบางทีคนฟังเขาจะไม่ค่อยผ่อนคลายสักเท่าไหร่อันนี้ฝากไว้แต่ก็ทำกันได้ดีทุกเครื่องดนตรีก็ยังทำหน้าที่ได้ดีมือเบสหนักแน่นดีครับเอาใจช่วยนะครับครับผมต่อไปครับพี่กรดครับโอเคก็เพลงแรกนะครับพี่ว่าก็สนุกดีนะแต่พี่ว่าเสียงนักร้องผู้ชายถ้าจะเน้นร้องมากขึ้นมันจะต้องไมค์มันจะต้องใกล้ปากกว่านี้เสียงผู้ชายพี่ฟังยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่เสียงผู้หญิงน้องจะเด่นมากนะครับดูสนุกดีต่างกับเพลงที่2อย่างสิ้นเชิงเลยคนละฟิลกันเลยนะครับพี่รู้สึกว่าโชว์มันขึ้นลงๆไปหน่อยเพลงที่2เสียงสูงมากนักร้องใช้พลังเยอะมากนะครับเหนื่อยมั้ยเหนื่อยเหมือนกันเนาะมันเลยมีบางช่วงที่เสียงมันตกไปบ้างนะครับอันนี้แต่โดยรวมแล้วซาวด์รวมๆของทั้งวงอ่ะพี่ว่ามันยังไม่ค่อยเป็นมวลเดียวกันเท่าไหร่นะมันยังดูกระจายไปนิดนึงวันนี้นะฮะยังทำออกมาถ้าเปรียบเทียบกับตอนรอบคัดเลือกพี่ชอบตอนนั้นมากกว่านะครับโอเคลองดูครับอาจารย์เล็กครับสวัสดีครับวงนี้ยังคงความสนุกแล้วก็ความเป็นทีมให้เราเห็นเหมือนเดิมพูดถึงเพลงแรกก่อนเนาะเพลงแรกสิ่งที่ได้ยินคือความที่เบสกับกลองมีสะดุดกันนิดนึงคือวิ่งไปไม่ตรงกันมันจะมีช่วงหนึ่งที่ได้ยินตรงนั้นนะครับแต่หลังมาก็ไปได้ดีเกือบทั้งหมดแต่เพลงแรกเหรอรู้สึกว่าซาวมันแบบมันฟังดูแล้วมันไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนสักเท่าไหร่มันกระจายออกไปมากกว่ามือกองสิ่งที่อาจารย์แป๊บพูดเมื่อกี้คือความหนักแน่นข้างบนเราอะหนักแน่นพอละหนักแน่นพอละมันเหลือข้างล่างคือขาเราระหว่างขาข้างบนกับข้างล่างมันไม่บาลานซ์กันขามันจะเบากว่าไปปรับตรงนี้มาแล้ววงเราจะแบบโคตรเจ๋งมากเพลงที่สองพวกเราทำกันดีมากๆเลยทุกคนแบบมาเต็มหมดเลยแบบดีมากๆขอบคุณมากไม่เสียแรงที่เราเลือกกันเข้ามานะครับรอลุ้นรอดูวงต่อไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับ